อายไปมีผู้ใหม่แม่นทรมานปานใดแม่นน้ำตาไหลกระซ่าสวัสดีด้วยครับเด้อฝากติดตามผลงานของครูตาด้วยก็แล้วกันนะครับผมเบิ่งให้จบนะครับเด้ออย่าฝ้านี้ไปไหนนะครับผมแล้วที่สำคัญนะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับผมขอพูดหลายนะครับเชิญติดตามได้เลยครับเมื่อกี้ก็คลาวเกียร์นิดนึงนะครับผมเพื่อสร้างบรรยากาศสร้างอารมณ์นะครับเทปนี้นะครับแปลกๆนิดนึงนะครับแปลกยังไงนะครับผมทำไมเห็นรถสีขาวอยู่ด้านหน้าตลอดเลยนะครับนี่คือประเด็นนะครับว่าใครขับรถนะครับก็อยากจะเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปเฉลยตอนสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าใครขับรถนะก็เพื่อนออกรถมานะครับว่าจะมาให้แฟนขับนะครับผมซึ่งก็เป็นรถคันที่ผมขับอยู่ข้างหลังนี่เองนะครับคันนี้ที่ผมตามถ่ายรถคันด้านหน้านะครับส่วนผมขับรถอยู่คันด้านหลังนะครับผมตอนนี้เรามีรถอยู่3คันนะครับด้านหน้านะครับเป็นรถเพื่อนนะครับคันฟอร์ดนะครับฟอร์ดตรงกลางนี่คือรถคันสีขาวนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับใครขับนะครับผมก็ฝากกดติดตามนะครับหรือไม่ก็ดูให้จบนะแจ้งในทางน้องเข้าสายเลยเห็นแต่จับต้องอย่างเดียวแล้วตาแจ้งความเร็ว90กม.ความยาวเกือบ20นาทีนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมแล้วนะครับก็ถ้าไม่อยากพลาดการอัปเดตนะครับกรุณากดติดตามนะครับที่โลโก้สีแดงๆฝั่งด้านขวามือนะครับถ้าท่านเห็นโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็รีบกดเลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดระฆังครับเพื่อรับแจ้งเตือนคลิปดีๆใหม่ๆของช่องครูต้านะครับผมอย่างที่บอกไว้นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับเฉลยตอนสุดท้ายการใช้เพลงก็สำหรับเทปนี้นะครับผมไม่ได้มาขี่รถเล่นนะครับมาสอนนะครับนี่ก็คืออยู่ในโหมดของการดูทักษะการขับของนักเรียนที่ได้มาเรียนกับครูต้านะครับซึ่งวันนี้บอกเลยว่าเป็นเคสที่ผมไม่เคยถ่ายทำที่ไหนมาก่อนนะครับและไม่มีใครกล้าถ่ายนะครับนี่คือมือใหม่หัดขับนะครับผมมือใหม่หัดขับครับเพิ่งเรียนเมื่อตอนประมาณบ่ายนี่เองนะครับนี่ก็ประมาณบ่าย3ครับประมาณบ่าย3ถึงบ่าย4โมงนะครับก็ขับได้ประมาณนี้เลยนะครับผมใครนะครับที่กำลังอยากจะหัดรถนะครับที่แบบว่ามีรถอยู่แล้วนะครับจอดจุดฝึกเคยแล้วนะครับตอนนี้หรือไม่ก็ไปเรียนมาแล้วได้ใบขับขี่แล้วแต่ขี่ไม่เป็นนะครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดนานไม่ต้องถามคนข้างบ้านนะครับผมอยากทำได้แบบนี้อยากขับได้แบบนี้ติดต่อเข้ามาครับครูต้ารอท่านอยู่นะครับ0883350072นะครับผมการันตีผลงานนะครับเรียนแล้วได้ประสบการณ์ขับเป็นแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นระยะห่างไว้เด้อสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วดูไม่จบนะครับถ้ามันยาวไปเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อออกนะครับให้รู้ว่าน้องเขาขับมาเองนะครับคนเดียวนะครับในรถไม่มีใครนะครับบ้านเช่าของเปิ้ลฝากกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่าใครอยู่ในรถเป็นคนขับรถนะครับผมต้องผ่านไฟแดงก็อ้อมไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ทางมาโอ้โหจัดเต็มมากเลยแต่แจ้นี่สุดยอดเลยอ่ะดีมากเลยอ่ะ
มาเหมือนมาเที่ยวเลยนี่มาเรียนขับรถใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เราอยู่ข้างหลังคนเรียนครับส้มจอดข้างนอกส้มเดินหน้าตรงไปก่อนเดินหน้าตรงไปจอดข้างต้นมะละกอแหละดีมากดีมากโอเคส้มจอดแถวๆนั่นแหละชิดซ้ายไปนิดนึงโอเคเปิดไฟเลี้ยวทิ้งไว้หรือเปิดโอเคถอยหลังมานิดนึงส้มถอยหลังมานิดนึงหน้าบ้านเขาชิดซ้ายนิดนึงเขาดีมากดีมากใช้แล้วคืนพวงมาลัยด้วยล่ะถอยตรงมาเรื่อยๆถอยตรงมาเรื่อยๆโอเคคืนพวงมาลัยตรงดีมากดีมากเรื่อยๆมาโอเคส้มจัดตรงนั้นแหละแบบสดๆนะครับผมมาแล้วนะครับผม10นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกถ้าปลอดภัยก็ให้สัญญาณไฟให้สัญญาณไฟไว้ด้วยเอาแบบล็อกไว้เลยเปิดไว้เลยก็เข้ามาในรถแล้วนะครับตอนแรกเราไม่อยู่ในรถกับนักเรียนนะครับ
น้องส้มขับรถยาวจากสารคามมาโกสุมนะครับผมครั้งแรกเลยไหมส้มค่ะครั้งแรกเลยนะครับดูรถด้านซ้ายถ้าไม่มีก็เปลี่ยนเลนซ้ายต้องเปิดด้วยเพื่อทำให้มันชินไม่ต้องเร็วมากถอนมันความเร็วจะไปหาร้อยแล้วนะตอนนี้บางทีอาจจะมาเองเพราะว่าแรงกดดันหรืออะไรบางอย่างเพราะเราไม่ได้สังเกตมันเอาสัก80 60 80ประมาณนี้กำลังดีหัดใหม่ๆถือว่าเร็วนะครับมือใหม่ต้องปลดใช้วิจารณญาณด้วยอย่าไปเร็วอย่างเดียวเพราะว่ามันจะติดนิสัยเราไปให้เราเริ่มจากเบาๆไปก่อนเรื่อยๆถ้ารู้ว่าแรงก็ผ่อนบ้างอะไรบ้างย้ำนี่ว่าเทปนี้ไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรยังไงนะครับก็เพิ่งมาเรียนนี่แหละนะเรียนตั้งแต่เนี่ยบ่าย2บ่าย3ก็ประมาณ2ชั่วโมงก็รู้เรื่องนะถ้าเกิดว่ามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแป๊บเดียวก็เป็นแล้วนะครับถ้าคนที่ไม่มีเลยเนี่ยก็ตามทักษะไปก่อนนะครับอย่างนี้ก็อย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมอยู่ด้านหลังรถน้องส้มขับมานะครับคนเดียวอยู่ในรถนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับก็แค่ว่าทางตรงนะครับเราจะฝึกแล้วก็อยากให้เห็นภาพที่มันแตกต่างนะครับว่าแต่ละคนมาเรียนแล้วเป็นยังไงบ้างมันขับได้จริงไหมมันอะไรยังไงนะครับนี่ตามหลักฐานตรงนี้เลยนะครับถ้าขับไม่ได้ก็คงไม่ได้มาขนาดนี้นะครับใช่ไหมส้มแต่ว่าไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าระวังด้วยนะเวลาเจออะไรอย่าตัดสินปัญหาด้วยพวงมาลัยนะครับให้เราเบรกชะลอไหลถ้าแซงหลบได้ก็หลบนะครับคือปฏิกิริยาต้องไวต่อการสังเกตเพราะว่าไอ้คนจะออกมันก็จะออกอยู่นั่นแหละมันก็จะไม่หยุดนะครับแต่หลักการของมือใหม่ที่เห็นอย่าตกใจนะครับอย่าตกใจให้ใช้การเบรกให้ใช้ทักษะในการสังเกตอย่างเช่นการมองกระจกนะครับภายในอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวมีใบขับขี่ให้ดูแน่นอนนะอาจจะขาดรอบเดียวไปเลยก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวนักเรียนนะครับผมไม่ได้ไปช่วยในสนามนะครับแต่ว่าเราจะทำนอกสนามให้มันดีให้มีทักษะในการขับให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ในสนามก็เราซ้อมให้ก่อนอยู่แล้วขาไปขากลับเส้นสารคามโกสุมครับไม่มีเทปที่1 นะครับเพราะว่าลักษณะเหมือนส้มมีทักษะบ้างเล็กน้อยนะครับก็เสริมไปนะครับให้มีความมั่นใจแล้วก็ให้รู้ซ้ายรู้ขวาพวงมาลัยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงจากรถนะครับยังไม่ได้ลงจากรถแบบช่วงที่จอดเองแต่ว่าตอนขับนี่เมื่อกี้แบบสดๆมีใครอยู่ในรถไหมเมื่อกี้ไม่มีนะครับไม่มีแต่ไม่ได้เมคนะครับมันเป็นเรื่องจริงนะเมื่อกี้ผมขับรถอยู่ข้างหลังนะครับคนละคันกันนะครับพอตอนนี้ผมเข้ามานั่งแล้วก็เลยน่าบรรยายให้ฟังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้สอนแบบนี้ทุกคนนะครับมันแล้วแต่ทักษะนะครับว่าผมประเมินแล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเทปแรกเทปเดียวในโลกนะครับที่ผมอยู่ข้างหลังรถนักเรียนนะครับซึ่งก็หาโอกาสที่จะได้ขับแบบนี้ยากมากก็ไม่ได้สนับสนุนนะครับก็ปวดใช้วิจารณญาณแล้วกันนะครับคนที่ตัดสินใจคนที่ดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกนะไม่ต้องไปคิดเยอะนะครับไม่ต้องไปคิดนานอย่าไปถามคนข้างบ้านนะครับผมจะพูดสิเสมอว่าถ้าถามคนข้างบ้านก็หลายอย่างหลายเรื่องนะครับไม่รู้อะไรบ้างคุณครูส้มในอนาคตใช่ไหมนี่ก็จะเป็นคุณครูในอนาคตนะครับแปลเป็นครูสอนนักเรียนเป็นนักเรียนประถมใช่ไหมประถมมัธยมประมาณนี้ใช่ไหมเนี่ยประมาณนี้เลยแต่ก็คณิตด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดเลยเป็นวิชาที่แบบถ้าคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ความถนัดนะใช่ไหมมันเป็นเฉพาะตัวเลยนะคณิตศาสตร์เนี่ยบางคนก็ไม่ชอบซะเลยโอเคนะครับมันจะยาวเกินไปสำหรับเทปนี้นะครับผมยังไงก็อ
อยากมีทักษะนะครับอยากมีความสามารถในการขับรถยนต์ด้วยตัวเองได้นะครับดูไว้เลยนะครับไม่ต้องคิดเยอะมาเรียนอย่างเดียวเลยนะครับตัดสินใจหาเวลาว่างนะครับของตัวเองที่สะดวกนะครับแล้วก็ตัดสินใจครับนัดวันเวลามาได้เลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรนะครับผมรับสอนนอกสถานที่อยู่แล้วนะครับไปถึงประตูหน้าบ้านนะครับไม่ว่าจะสารคามสุรินทร์บุรีรัมย์ร้อยเอ็ดโคราชที่ไหนผมก็ไปมาหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหาวันที่ตัวเองว่างนะครับตัดสินใจเลยครับ0883350072นะครับผมฝากติดตามผลงานช่องทาง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการถ่ายทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมเทปนี้สวัสดีทุกท่านนะครับผมฝากกดติดตามคลิปถัดไปครับ ยิ้มยังเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยิ้มเลยมือใหม่ไม่เคยมีใครยิ้มเลยเพราะว่าเคร่งเครียดไงอยากให้เห็นรอยยิ้มบ้างอะไรบ้าง